ที่บอกว่านี่มาจากการแอปรูปสุดท้ายนะครับสุดท้ายของสุดท้ายนะครับบอกว่าเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วใช่ครับเสด็จน้ำแล้วก็รอการนำรายชื่อขึ้นทูลเก้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรโดกระหม่อมนะครับเป็นแต่งตั้งเป็นครอมอชุดใหม่นะครับอย่างที่เห็นนะฮะคือให้ดูขวาขวามือขวามือสุดแถวขวามือสุดนะครับเพราะว่ารายชื่อคนอื่นๆตำแหน่งอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนสักเท่าไหร่แต่ว่าขวาสุดเนี่ยฮะ คนแรกเลยที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็คือคุณอุธรรมคุณสนทิรัตน์สนทิเจริญวงศ์คนที่โดนน่วมมากกว่าใครเพื่อนเนี่ยมีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีพลังงานอยู่นะฮะแม้ว่าตัวเองจะบอกว่าไม่ขอรับตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นแต่ก็มีรายชื่ออยู่ใช่แต่ว่าคนเคาะเนี่ยคงจะเป็นพลเอกประยุทธ์แหละนะครับซึ่งนั่นเท่ากับว่าถ้าคุณสนทิรัตน์สนทิเจริญวงศ์ยังนั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีพลังงานคุณ สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจต้องนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแน่นอนครับนะฮะแล้วแถวขวาเมื่อสุดอะลงมานะฮะลงมาศมศักดิ์เทพสุทินยังอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมครับทัดลงมาพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวคราวว่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับล่าสุดยังอยู่ที่ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับกระทรวงดีอีนะฮะแล้วก็มีรายชื่อของ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะซึ่งเดิมทีจะเสียสละให้น้องเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีสุดท้ายเจ้าตัวมีรายชื่อครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแรงงานก็แทนคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะวัฒนธรรมไม่พริกครับคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะครับจากพลังประชารัฐนะครับกลุ่มตะวันออกและต่างประเทศครับชัดเจนนะฮะคนที่นั่งต่อนะครับไปต่อก็คือคุณดอนประวัตวิน,ยนัยะ ส่วนตำแหน่งอื่นๆน,นี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม,มนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวิตกกังวลน,นะครับก็เปลี่ยนกันสักสองสามเก้าอี้นะฮ<ช>ะนี<ช>่เป็นการอัปรูตสุดท้ายรายชื่อครมชุดใหม่ของพลเอกประยุทธ์นะครับรองนายกห้าคนพลเอกประยท์วงสุวรรณคุณสมคิดจตุศิพิทักษ์ฝ่ายเศรษฐกิจอาจารย์วิสุทธิ์เคลือง,งาฝ่ายกฎหมาย<ช> <ๆ S 2> คุณจุรีนักกษาวิสิทธิ์จากประชาธิปัตย์และคุณอนุทินชาญวิรุฬห์จากูมิใจไทยครับสรุปว่าคุณอนุทินนี่ก็ครบด้วยเนาะรองนายกับสาธารณสุข ใช่ครับถาม